สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบริษัทโซลาร์เซลล์ตอบกลับแล้วจากกรณีพิมพ์รีพายหรือพิมพ์พันสรันรัตแม่ค้าออนไลน์ได้ออกไปช่วยเหลือน้องๆที่อยู่บนดอยสูงตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่โดยการทุ่มเงินกว่า 500,000 บาทให้เด็กๆบนดอยได้มีไฟฟ้าใช้กันด้วยการนำแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมาติดตั้งซื้อโทรทัศน์จัดหาอุปกรณ์สร้างแปลงพักและสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆให้แก่เด็กๆจนกระทั่งกลายเป็นประเด็นดราม่าเรื่องการเข้าไปช่วยเหลือจนถูกนำไปเปรียบเทียบวิพากษ์วิจารณ์ในหลายแง่มุมต่อมาในโลกออนไลน์ได้มีเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาตั้งคำถามว่าแผงโซลาร์เซลล์18อันของพิมพ์รีพายที่ผมถ่ายรูปมาได้มีขายแบบเดียวกันในที่ราคา 5,200 ต่อชิ้นหากคูณ18เท่ากับ 93,600 บาทในคลิปบอกว่าใช้เงิน 350,000 บาททำโซลาร์เซลล์แสดงว่าขาตั้งโซลาร์เซลล์บวกหม้อแบตบวกสายไฟบวกแผงควบคุมมีราคาตั้ง 256,400 บาทสายไฟทำด้วยทองคำหรือครับใครไปซื้อให้คุณพิมพ์รีครับครูในคลิปนั้นหรือเปล่าล่าสุดทางด้านจิงโกโซล่าไทยแลนด์ผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ได้ออกมาตอบประเด็นดังกล่าวว่าขอขอบคุณคุณพิมพ์รีพายที่ไว้วางใจเลือกจิงโกโซล่าทางเราได้ตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสินค้าแท้จากจิงโกโซล่าและขอเป็นหนึ่งในผู้ยืนยันว่าราคาดังกล่าวปกติกรณีของคุณพิมพ์รีพายติดตั้งระบบออฟกริดหรือออฟกริดซิสเต็ม 7.2 กิโลวัตต์ในราคา 350,000 บาทหากอิงตามราคาของผู้โพสต์ 5,200 คูณ18เท่ากับ 93,600 บาทจะเหลือส่วนต่างสำหรับอุปกรณ์อื่นถึง 256,400 บาทแบตเตอรี่ 7.2 กิโลวัตต์ 70,000 ถึง 120,000 บาทตามแต่ชนิดซึ่งอาจจะใช้ความจุมากกว่านี้Inverter Hybrid Off-Grid 50,000 ถึง 70,000 บาทตามแต่ละยี่ห้อตู้ไฟ Combiner บวกสายไฟบวกอุปกรณ์อื่นๆประมาณ 30,000 บวกบาทยังไม่รวมค่าโครงสร้างสแตนเลสค่าแรงค่าใช้จ่ายค่าเดินทางรวมถึงค่าขนส่งผู้โพสต์อาจไม่มีความรู้ทางด้านนี้มากพอขอให้ลองศึกษาดูใหม่นะคะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณ